بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกรขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังประทานเนียมัตความเมตตาให้กับพวกเราทั้งหลายที่วันนี้เรายังมานั่งฟังเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะขยับขยื่นตัวเราเองนะครับเพื่อที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้เรื่องของอัลอิสลามนี่เป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่นะครับหลายครั้งหลายคราวที่เราคิดว่าเนี่ยมัดนั่นก็คือเรื่องของริสกีเรื่องของปัจจัยยังชีพแต่เนี่ยมัดจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาทบทวนนั่นคือโอกาสนั่นคือโอกาสที่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับพวกเราทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้ได้ยินที่พี่น้องได้อ่านกุรอานและอาจารย์ได้อธิบายเรื่องของนบีมูซาและฟิรเอาน์จะเห็นว่าถ้าเราบอกว่าเนี่ยมัดคือปัจจัยยังชีพฟิรเอามีเยอะมากนะแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจเรื่องของอัลอิสลามดังนั้นเนี่ยมัดตรงนี้เนี่ยเป็นเนี่ยมัดที่เราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาซึ่งเป็นมุสลิมเราไม่ควรมองข้ามและไม่ควรว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะถ้าวันนี้ใครพูดเรื่องอิสลามเราบอกเป็นเรื่องปีกย่อยเอาเรื่องทำมาหากินก่อนไหมเอาเรื่องหาเงินก่อนไหมเอาเรื่องที่เราจะใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ก่อนไหมมันเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องครับหัวข้อในวันนี้จึงอยากที่จะพาพี่น้องเข้าได้มาคิดร่วมกันในเรื่องของอัลอิสลามที่มีหัวข้อว่าอย่ารอถึงวันนั้นอย่ารอถึงวันนั้นวันที่เราก็ช่วยเหลือกันไม่ได้บอกกันไม่ได้ชักชวนกันไม่ได้แนะนำกันไม่ได้อย่ารอถึงวันนั้นและอย่ารอถึงวันนั้นวันที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วอย่ารอนะเราต้องณวันนี้ที่บอกว่าเราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชูกรต่อพระองค์ที่พระองค์นั้นได้ประทานเนียมัตที่ยิ่งใหญ่คือโอกาสที่ประทานให้กับเราวันนี้ได้มาพูดคุยกันในเรื่องของอัลอิสลามได้มาค้นคว้าได้มาทำความเข้าใจเรื่องของอัลอิสลามนี่คือเนี่ยมันนะครับเราคงไม่มองข้ามวันเวลาที่เหลืออยู่และเราคงไม่ท้อแท้กับเวลาที่ผ่านไปที่บอกว่าอายุ50ปีวันนี้เพิ่งจะเข้าใจอิสลามเสียดายแล้วก็รู้สึกว่าเราคงชดเชยไม่ได้แล้วทำความดีลบล้างบาปที่เคยทำและสิ่งที่ไม่รู้ในอดีตเนี่ยไม่ได้แล้วอยู่ไปอย่างนั้นรอความตายไม่ใช่นะครับมุสลิมไม่ใช่แบบนั้นและอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นเช่นเดียวกันวันนี้ทุกวินาทีของผู้ศรัทธามีคุณค่าและมีเป้าหมายนะครับทุกวินาทีที่มุสลิมที่ได้เข้าใจอิสลามได้เข้าใจหลักการมันเป็นวินาทีที่มีคุณค่ามหาศาลมหาศาลมากๆเราอย่ามองเหมือนคนทั่วๆไปเขามองว่าเกษียณแล้วอายุ60แล้วคงทำอะไรไม่ได้มากนะเดี๋ยวก็ไปปลูกกล้วยแล้วก็ตัดกล้วยกินเอานะฮะไปปลูกอะไรตามพื้นที่ที่เหลืออยู่นะใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตด้วยกับอะไรด้วยกับการทำเกษตรอัลลอฮฺอักบัรเป็นการคิดที่เขาเรียกคิดสั้นนะแต่มุสลิมไม่ใช่ครับบ้านปลายชีวิตทำไงฮะทำให้ดีกว่าตอนต้นบอกทำไมอ่ะก็ตอนต้นเราพลาดไปอ่ะตอนต้นเราไม่ได้อาจจะศึกษาแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรที่มันมากขึ้นบ้านปลายวันนี้นะมีองค์กรมีหน่วยงานนะครับมีมัสยิดมีมูลนิธิอะไรต่างๆนานาที่เขาจัดสอนผู้ใหญ่แบบเนี้ยเป็นโอกาสพวกเราไงเป็นโอกาสพวกเราที่วันนี้มาชาร์จแบต
นะที่วันนี้มาเติมเต็มในความรู้เพื่อนำสู่การปฏิบัติเพื่อนำสู่การปฏิบัติพี่น้องครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องชาร์จนะมันต้องรีเซ็ตเครื่องนะร่างกายมนุษย์เราจะรีเซ็ตเครื่องนะวัน24ชั่วโมงจะรีเซ็ตตอนกลางคืนนะในกุรอานบอกไว้นะสร้างกลางคืนมาเพื่อให้หลับนอนใช่ไหมนะเหนื่อยขนาดไหนเครียดขนาดไหนก็เราลองนอนดูสิครับตื่นขึ้นมามันจะเฟรชมันจะสดใสถูกไหมฮะมันจะสดใสหนึ่งสัปดาห์ที่เราใช้ชีวิตในการเป็นมุสลิมปฏิบัติอามัตอิบาดะหนึ่งสัปดาห์มันก็มีหลุดไปบ้างเพี้ยนไปบ้างหลวมไปบ้างอะไรไปบ้างความรู้ที่บางทีเราเรียนมาแบบนี้แต่เวลาเจอสภาพจริงมันอีกเรื่องนึงนึกไม่ออกวันนี้สุขสัปดาห์สุขสัปดาห์มาเจอกันใหม่มาชาร์จแบตเขาเรียกมาชาร์จแบตใหม่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องทำยังไงต้องปฏิบัติอย่างไรและอิสลามให้แนวคิดอย่างไรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบมนุษย์เนี่ยเหมือนดั่งต้นไม้เหมือนดั่งอะไรฝนที่อัลลอฮฺประทานมาจากฟากฟ้ามันคืออะไรอ่ะเราลองคิดดูนะฮะในโลกดุนยาเนี่ยอะไรที่เป็นเป้าหมายของชีวิตบ้างตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรมันรุมเร้าเราทำให้เราคิดต้องตอบคนเดียวลองนอนคิดนะฮะลองนอนคิดนะมีช่วงเวลาคิดแบบนี้นะว่าเราอยู่ดุนยาเนี่ยเป้าหมายการอยู่ดุนยาเพื่ออะไรนะหนึ่งคิดตอนหลังอัสรีนะหลังอัสรีใกล้ๆมักริบอ่ะถ้าได้อยู่คนเดียวนะนั่งรอนมาดอัลมักริบถ้ามีโอกาสหรือโหนที่บ้านนะลองคิดช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าคิด2ช่วงเวลาที่จะคิดว่าอยู่ดุนยาเนี่ยเพื่ออะไรเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ดุนยาเพื่ออะไรก็คือตอนนอนอิชามาถึงหลังนมาอิชาแล้วนะสิ่งเหล่านี้เวลาเหล่านี้มันเค้าเรียกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ทําให้เราได้มีไอเดียมีสํานึกเกิดขึ้นเวลาอื่นได้ไหมก็แล้วแต่ครับแต่2เวลานี้เป็นเวลาที่เป็นโดยภาพรวมทั่วไปเพื่อให้เรานั้นได้มองว่าเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายของการอยู่ในโลกดุนยาที่อิสลามมอบให้กับมุสลิมทุกๆคนไม่ใช่เลยการตักตวงปัจจัยดุนยาไม่ใช่เรื่องการที่เราจะแข่งขันกันสร้างอาคารสูงๆมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์นะมีชื่อมีเสียงก็ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรแต่อย่าพี่น้องอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้เราทิ้งดุนยานะฮะดุนยานี่เอาไว้บ้างแต่เอาแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูว่าควรใช้ดุนยาแบบไหนใช้ดุนยาเป็นเครื่องมือเราอย่าเป็นเครื่องมือของดุนยาเราอย่าเป็นเครื่องมือของดุนยากุรอานอายะห์1นะครับที่เราอ่านกันเป็นประจำนะทุกสัปดาห์นี่น่าเชื่อว่าพวกเราก็อ่านกันอยู่แล้วที่อัลเลาะห์ซะลาฮ์บอกว่าวัดริบละฮุมมัซะลัลฮายาติดดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบชีวิตในโลกดุนยานี้กามาซิเลมาอินอันซัลนาฮูเสมือนกับน้ำหรือน้ำฝนที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าแล้วทำไมครับฟักตาลากบีฮินาบาตุลอัรซึ่งเวลาน้ำฝนลงมาแล้วพืชเมล็ดพืชที่อยู่บนดินมันก็ทำไมผสมประสานกันหมายถึงอะไรถ้าเราเกษตรทางเกษตรเขาเรียกอะไรนะมันอะไรกันนะมันมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีอะไรมันก็คลุกเคล้ามันคลุกเคล้าเพื่ออะไรการเจริญเติบโตแต่ถ้ามันคลุกเคล้าแล้วมันไม่ได้ที่มันฝ่อมันไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถูกไหมครับฟาสบาฮาชีบันตะดูฮุริยามันก็จะแห้งแล้วก็ถูกลมพัดไปตลอดกำลังให้เห็นว่าชีวิตมนุษย์เราใช่ว่าทุกคนจะต้องสมบูรณ์เสมอไปใช่ว่าทุกคนจะต้องเพอร์เฟคเสมอไปและจะต้องดีทุกอย่างไม่ใช่คนเรามันต่างระดับกันได้ท่านอิมามบุคอรีบอกอีมานยาซิดวะยันกุสอีมานมีขึ้นและมีลง ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย
มันบอกกับพวกเราทั้งหลายให้เราทุกคนต้องพยายามที่จะมองตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองให้พยายามที่อยู่ในหลักการและหลักเกณฑ์ที่อิสลามได้บอกเอาไว้วันนี้พี่น้องครับหลายคนมองว่าเราที่อยู่บนดุนยาเนี่ยต้องพยายามเก็บตักตวง เก็บตักตวงผลประโยชน์เก็บตักตวงอะไรที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและชีวิตที่ดีขึ้นผมก็ไม่รู้นะฮะยังไงแต่ว่าสังคมมักจะบอกอะไรชีวิตที่ดีขึ้นคือคนที่มีตังค์เยอะถูกไหมชีวิตที่ดีขึ้นคนที่มีรถดีชีวิตที่ดีขึ้นคือคนที่มีบ้านใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงวางคอนเซ็ปต์แบบนี้แล้วก็ทำให้พวกเรานั้นก็มองแบบนี้เช่นเดียวกันถูกไหมครับแต่เวลาเรามาศึกษาเรามาเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามไม่ใช่เลยท่านนบีมีบ้านใหญ่นะครับท่านนบีมีอูฐมีม้าแบบดีๆสวยๆขี่แล้วครับไม่มีและซอฮาบะห์ล่ะก็ไม่มีคนที่มีเขาก็บริจาคเท่าที่เขาบริจาคถูกไหมไม่ได้สะสมไม่ได้สะสมดังนั้นวันนี้เนี่ยเขาเรียกสิ่งที่สังคมกำลังหล่อหลอมและบอกให้พวกเราเข้าใจเนี่ยผมบอกไม่ใช่เขาอาจจะบอกในสังคมทั่วไปแต่คนที่เป็นมุสลิมต้องมองอีกแบบนึงคนที่เป็นมุสลิมต้องเข้าใจอีกอย่างนึงที่ศาสนาได้สอนเอาไว้วันนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วนะมีโอกาสที่ได้เรียนรู้มีโอกาสที่ได้รับทราบรับฟังในเรื่องของอัลอิสลามอย่างเขาเรียกว่าไม่มีขีดจำกัดในอดีตเนี่ยนะไม่ต้องนานนะฮะประมาณ 20-30 ปีรุ่นแช่ๆยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเรียนยังไงฮะต้องรอโต๊ะครูคนเดียวเท่านั้นใช่ไม่ใช่โต๊ะครูว่ายังไงว่าอย่างนั้นใช่ไม่ใช่โอกาสที่เราจะไปค้นคว้าไม่ได้เลยเพราะเราเกเจมาลายูไม่เป็นกีตะแต่ก่อนนี่เขาอ่านกีตะมาลายูกันหนังสือศาสนาส่วนใหญ่เป็นภาษามาลายูในอดีตเราไม่เป็นต้องรอโต๊ะครูโต๊ะครูก็อ่านเสร็จก็แปลให้เราฟังเราเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติใช่ไม่ใช่เยสโนแบบไหนเราไม่ทราบคือเราถือว่าเรามั่นใจในโต๊ะครูและคณาจารย์ในยุคนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ท่านเรียนรู้แล้วท่านมาสอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทราบซากแต่วันนี้พี่น้องวันนี้เราทุกคนสามารถที่จะศึกษาสามารถที่ยกหูและโทรศัพท์ถามคณาจารย์ต่างๆได้เราสามารถที่จะเรียนรู้เราสามารถจะถามในคำถามต่างๆได้อย่างอิสระได้อย่างอิสระความรู้มันไม่ถูกจำกัดไว้ที่หนึ่งแล้วนะแต่ก่อนจะนมาดยานาซาก็นมาดเองไม่ได้นะต้องให้ต้องครูนมาดใช่ไม่ใช่ต้องให้อิหม่ามต้องเป็นนมาดยานาซาวันนี้เรารู้ว่าลูกนมาดให้กับพ่อแม่ดีที่สุดนะภรรยาเสียชีวิตสามีนมาดให้ลูกเสียชีวิตพ่อนมาดให้ได้หมดเลยทุกคนสามารถเป็นอิหม่ามหรือนำนมาดยานาซาได้ถ้าเรียนต้องบอกถ้ารู้นะนะไม่ใช่ไปว่าโอ้โหนมาดยานาซาอัลลอฮุอักบัรตักบีรที่2ลงรุกอะเลยใช่มั้ยนมาเสร็จพวกถามเอ้ยรุกอะมีด้วยนมาญะนาซะห์ก็พวกเองไม่รู้เรื่องคนที่ตายเดี๋ยวปะฉันน่ะฉันเคารพมากเลยรุกอะซะหน่อยดูมันไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรไม่รู้นะนั้นเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่สังคมบอกพวกเราทั้งหลายนะทัศนะหรือมุมมองที่สังคมบอกกับพวกเราทั้งหลายและตอนนี้ต้องบอกเลยฮะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างนั้นแต่ อิสลามให้เรามองอีกมุมหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการแต่งงานนะฮะถ้าไม่มีตังถ้าไม่พร้อมทัศนะทั่วไปนะถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งแต่งไม่มีตังค์อย่าเพิ่งแต่งใช่ไม่ใช่
นะก็เลยทำไมฮะนอนเงากันไปทั้งหญิงและชายหาเงินมาเพื่อเป็นปัจจัยในการแต่งงานอิสลามบอกงี้ครับการแต่งงานจะนำพามาซึ่งริสกีปัจจัยแต่ว่ามาถึงวันนี้ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมจะไปนอนแทะกุรอานกินกันหรือเนี่ยว่ากันอย่างนี้อีกใช่ไหมเราก็โอ้โหไม่ได้ต้องบางคนบอกอย่าเพิ่งแต่งจนกว่าจะมีงานทำแต่ในหะดีษบอกว่าอะไรนบีบอกว่าใครก็ตามที่มีลูกสาวมีลูกสอนลูกสอนมารยาทให้มีลูกสาวให้มีมารยาทที่ดีงามหมายถึงมารยาทอิสลามและหาคนที่ดีแต่งงานให้กับนางดะคอลันจันนะพ่อแม่เข้าสวรรค์หะดีษบทนี้บอกอะไรบอกไม่ทำงานก่อนบอกไม่ต้องมีเงินก่อนไม่ได้บอกเลยแต่บอกว่าสอนให้เขามีมารยาทที่ดีคือสอนให้มีสอนใครสอนลูกเราสอนลูกเราให้มีมารยาทแห่งอิสลามที่ดีในขณะเดียวกันเราในฐานะเป็นผู้ปกครองต้องมองคนดีด้วยแต่ในยุคนี้บอกใครให้เขาดูกันเองให้เขาวิเคราะห์กันเองให้เขานู่นให้เขานี่กันเองเวลาพลาดมาเราค่อยมาเก็บตกเอาใช่เหรอใช่แบบนั้นเหรอหรือจะต้องมีเงินก่อนถึงจะต้องแต่งงานได้นะดังนั้นอย่ารอให้อะไรอะไรมันผ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ตอนนั้นทำอันนั้นก็ดีรู้อย่างนี้ตอนนั้นอันนี้ก็ดีเนี่ยนี่ไงอย่ารอให้ถึงวันนั้นนะไม่มีใครสายไปนะครับไม่มีอะไรสายไปสำหรับการเริ่มต้นในเรื่องของอัลอิสลามไม่สายนะหลายคนบอกอายุ70แล้วสายไปไหมเนี่ยถ้าวันนี้จะมานมาศครบ5เวลาเนี่ยสายไหมไม่สายนะการที่เราจะปฏิบัติหรือเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นมันอยู่ที่ลมหายใจครับถ้าจะสายไปก็คือวิญญาณถึงกระเดื่องในสายแล้วดวงอาทิตย์เคลื่อนทางทิศตะวันออกโอ้โทษทีเคลื่อนทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกอันนี้สายแล้วแต่ถ้ายังเรายังเดินได้อยู่มีสติสัมปชัญญะยังมานั่งพูดคุยกันได้อยู่การเริ่มต้นเป็นคนดีการเริ่มต้นปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ไม่สายไม่สายครับนะอีกทัศนะหนึ่งหรือการคิดอย่างหนึ่งเขาบอกว่าอยากสบายต้องทำไงครับกี่บอกไปแล้วว่าสบายต้องทำไงฮะเขาบอกอยากสบายต้องเก็บเงินไว้ใช้ในยามชราใช่ไหมทุกวันนี้เก็บไหมไปดูได้เลยครับต้องเก็บเงินสะสมยิ่งคนทำงานออฟฟิศนี่ทำงานบริษัทนี่ต้องสะสมเงินไว้ใช้ตอนไหนยามชราถูกไหมและชราได้ใช้ไหมไม่ใช่จริงป่ะพอเวลาไปเบิกเงินมาปุ๊บลูกหลานมาเพียบยิ่งกับเปรียญย่ายมารุมเลยนะฮะมีโต๊ะคนหนึ่งก็รู้จักกันนะเขาได้เงินอะไร1,500ใช่ไหม1,500อะไรประชารัฐอะยากจนอะไรที่เขาแจกเนี่ยได้1,500ลูกมาเลยมาเนี่ยเดี๋ยวมะจะได้1,500นะพอดีหลานไม่มีแพมเพิร์สใส่เป็นไงฮะเบิก1,500ไปให้ใครให้หลานใส่แพมเพิร์สนี่ไงถูกป่ะดังนั้นที่บอกว่าทัศนะที่บอกว่าอยากสบายต้องเก็บเงินตอนแข็งแรงตอนเราทำงานเก็บเงินไว้ใช้ในยามชราคิดว่าจะใช้ได้นะบางคนบอกว่าเราสุขภาพแข็งแรงบางคนก็เอาเงินเก็บไว้ไปให้หมอบางคนเก็บไว้ให้ใครให้คนอื่นหมดตัวเองไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่อิสลามบอกงี้ครับบอกว่าอยากสบายต้องบริจาคอยากสบายต้องบริจาคแตกต่างกันนะอยากสบายต้องบริจาคตอนแข็งแรงเนี่ยบริจาคตอนหาเงินได้มีบริจาคตอนชราก็บริจาคสบายนะบริจาคเยอะไหมไม่ต้องเยอะแต่ทำบ่อยๆบาทเดียวนะบาทเดียวโครงการของอันซอร์นะวันละบาทเดือนละ30ปี360บริจาคเพื่อเผยแพร่งานศาสนาเป็นนิตยสารนี่ไงเป็นแนวคิดวันละบาทบริจาควันละบาทได้ไหมบาทนึงวันนี้บาทยังได้
แต่ทำทุกวันเป็นไงฮะรู้สึกไม่ได้แต่ถ้าทำได้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอ่ะมาดูอีกทัศนะหนึ่งหรือความคิดหนึ่งเขาบอกว่ากินอิ่มนะเอาอันนี้เดี๋ยวเขาบอกการเจ็บป่วยเขาบอกการเจ็บป่วยคนที่มีโรคเขาบอกเป็นโชคร้ายถ้าเจ็บป่วยหรือมีโรคเนี่ยเขาบอกโชคร้ายแต่อิสลามบอกว่าคนที่เจ็บป่วยหรือมีโรคเนี่ยอัลลอฮ์ลบล้างบาปเห็นไหมฮะถ้าเราคิดอย่างนี้ทำไมครับสบายใจเลยนะเราต้องคิดแบบอิสลามให้คิดแต่เราอย่าไปคิดอย่างที่สังคมบอกให้คิดถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวในสังคมก็ตามและเขาบอกเราไปแกะดำขอเป็นแกะดำที่อัลลอฮ์เลือกเข้าสวรรค์ดีไหมนะเพราะอะไรที่เป็นในเรื่องของอิสลามมักจะถูกมองภาพลบอยู่แล้ววันนี้เรามุสลิมเรามีศาสนาเรามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเรามีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างเราจะน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเราจะให้คนอื่นดูถูกเราทำไมนะครับก็อยากที่จะให้เรามาดูนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในเรื่องของฝนที่ให้มาและทำให้ต้นไม้งอกเงยใช่ไหมฮะและถ้าเมล็ดบางเมล็ดที่มันผสมไม่เข้าที่มันไม่งอกเงยมันก็แห้งไปแล้วก็ลมพัดไปตามที่ต่างๆเหมือนกับเราถ้าวันนี้เราเข้าใจศาสนาเราก็ปักหลักของเรามั่นคงและมั่นใจในหลักการของเราส่วนบางคนที่เป็นมุสลิมแต่ไม่เข้าใจศาสนาหรือยังคิดว่าอิสลามมันเป็นแค่ครั้งมันเป็นแค่ออปชั่นไม่ใช่หลักก็จะถูกสังคมพัดเผไปเรื่อยๆตามที่เขาจะไปหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงของท่านนบีนะนบีบอกอย่างนี้บอกกับพวกเราทั้งหลายให้เราได้เข้าใจถึงความห่วงใยและได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ที่บอกว่าวัลลอฮินบีพูดนะขอสาบานต่ออัลเลาะห์มัลฟักรุอักชาอะลัยกุมไม่ใช่ความจนเลยที่ฉันกลัวที่จะประสบกับพวกท่านทั้งหลายนบีไม่ได้รวยนะครับนบีกินมื้อนี้หมดแต่มื้อหน้าไม่มีนะฮะไม่ได้เตรียมไว้มื้อหน้านะครับมื้อหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะหมดแล้วหมดเลยนะของเราทำไมฮะตักข้าวใส่ปากมื้อแรกตักข้าวใส่ปากปุ๊บคำพูดแรกที่ออกมาบอกว่าอะไรเออแล้วตอนกลางวันจะกินอะไรดีมื้อแรกตักตอนกลางวันปุ๊บเอ๊ะตอนเย็นจะทำอะไรดีเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเลยจะกินอะไรดีเต็มถาดเลยตอนนี้เมนูเพียบแต่คิดลงหน้าเห็นไหมฮะนี่คือเราเลยดังนั้นคำว่าจนถ้าเราคิดให้เป็นไม่จนนะครับไม่จนนะผมเคยบอกกับนักเรียนนะพี่น้องที่ได้เบอร์ชัวร์ไปเป็นเบอร์ชัวร์โรงเรียนเราตุนอิสลามที่ผมเปิดไว้ที่ของ21นะตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะนะพี่น้องมีลูกหลานก็ส่งไปเรียนได้นะจบป.6 ม.3 ม.1อะไรได้หมดเลย12ปีขึ้นไปนี่รับหมดมีกศน.ด้วยนะตรงนี้เพื่อให้เห็นนะผมบอกกับนักเรียนบอกว่าอะไรจนรวยไม่ได้อยู่ที่เงินจนรวยไม่ได้อยู่ที่เงินนะอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความคิดบอกเอาทำไมอ่ะไม่มีตังอ่ะก็ไม่มีตังก็ไม่เป็นไรแต่รวยอ่ะรวยได้ไหมถ้าคิดว่าเรารวยเราจะรวยรวยยังไงอ่ะบางคนบอกต้องได้เงินเยอะๆได้เงินเยอะใช้เงินเยอะก็จนเหมือนกันนะใช่ป่ะมันไม่ได้อยู่ได้เท่าไหร่มันอยู่ใช้เท่าไหร่ต่างหากรู้จักใช้มันก็พอนะเรียกว่าประมาณตนนะประมาณตนนั้นคำว่ารวยมีสองนัยยะในอิสลามรวยที่จะต้องจ่ายซะกาตคือรวยที่มีทรัพย์ตามจำนวนที่บอกเอาไว้นี่คือรวยอีกรวยหนึ่งคือรวยนี่ฮะรวยที่ใจนั่นหมายถึงเราไม่ยอมแพ้ต่อภาวะสังคมนะที่บอกว่าเดินเท้าไปโรงเรียนแสดงว่าจนนั่งรถเบนซ์ไปส่งลูกที่โรงเรียนแสดงว่ารวยเขารวยตอนสิ้นตอนต้นเดือนฮะและจนตอนสิ้นเดือนเพ
พอหาเงินผ่อนรถเบนซ์ไม่ได้ถูกไหมฮะพี่น้องอย่าคิดนะรถเบนซ์ที่วิ่งอยู่เนี่ยฮะบางทีนะก็ผ่อนอยู่นะหาเงินผ่อนอยู่นะฮะแต่ด้วยศักดิ์ศรีไงต้องเอารถเบนซ์มาวิ่งต้องเอารถดีๆมาวิ่งมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ในสังคมแล้วผ่อนจะหมดทำไมฮะรุ่นใหม่ออกเอานี่ไปเทินเอารุ่นใหม่ออกมาป้ายแดงอีกแล้วดูเหมือนรวยไหมผ่อนเหมือนเดิมนะใช้รถผ่อนตลอดชีวิตอ่ะถูกป่ะดังนั้นอย่ามองที่วัตถุอย่ามองที่อะไรที่มันหลอกตาเราแต่มันรองที่แท้จริงคนที่รวยจริงๆยินันนัฟส์นบีบอกรวยที่ใจดังนั้นนบีบอกวัลลอฮิมาอักชาอะลัยกุมุลฟักรฉันไม่กลัวเลยที่ความจนจะมาเยือนพวกท่านทั้งหลายแต่นบีกลัวอะไรวะลากินอักชาอะลัยกุมุดดุนยาเขาบอกวะลากินอักชาอันตุสตดุนยาอะลัยกุมกลัวที่โลกดุนยาจะแผ่อำนาจมาบนพวกท่านทั้งหลายปกคุมพวกท่านทั้งหลายดุนยาปกคุมพวกท่านทั้งหลายปกคุมยังไงดุนยาปกคุมพวกท่านยังไงพี่น้องครับวันนี้ดุนยาเราเห็นนะมันซีเวลัยมากเลยมันสีสันแบบมันก็รุมเร้าให้เราลิ้มชิมรสมันนะถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรตอนนี้ก็มาเรื่องสมาร์ทโฟนใช่ไหมอะไรอีกตอนนี้คอมพิวเตอร์เขาไม่ค่อยมีแล้วสมาร์ทโฟนตีแหลกแล้วตอนนี้จริงไหมอะไรอีกที่กำลังมาแรงนะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะกล้องกึ่งดาวธงดาวเทียมแม้กระทั่งไอ้โดมเดมเนี่ยมาแล้วตอนนี้ต้องมีกันทุกคนต้องเป็นกันทุกคนรถนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะแต่เราลืมไปว่าศาสนาที่อยู่กับเราเป็นอย่างไรนมาที่อยู่กับเราเป็นอย่างไรนะนบีเป็นห่วงนะนบีเป็นห่วงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้ากามาตุบกามาบุสิตาอาลามังกานะกอบละกุมเขาบอกคนในอดีตก็เป็นอย่างเรานี่แหละครับถ้าหลงดุนยาแล้วก็จะถูกดุนยากลืนกินหมดเลยถูกดุนยากลืนกินหมดดังนั้นพี่น้องครับการที่จะรอดพ้นไม่ใช่การบอกแล้วจะทำได้ไม่ใช่บอกแล้วทำไม่ได้นะถ้าบอกแล้วทำได้โรงเรียนต้องปิดหมดเลยฮะไม่ต้องเรียนกันแล้วมาฟังมาบอกก็เป็นกันหมดใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ครูบอกว่าอ้าวนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะหุงข้าวแล้วกินข้าวไข่เจียวนะพูดแค่นี้เด็กทำเป็นไหมไข่เจียวลองบอกถึงตอนที่เราเป็นเด็กก่อนเนี่ยวันนี้ผมเอาลูกมา4คนเลยถ้าบอกทำไข่เจียวเขาบอกอะไรทำไม่เป็นรู้อย่างเดียวว่ามันมาใส่จานแล้วเป็นแบบนี้เขาเรียกไข่เจียวขั้นตอนการทำรู้ไหมถูกป่ะตีไข่พร้อมเปลือกอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันจะออกมายังไงอ่ะข้าวหุงยังไงก็ไม่รู้ต้องอะไรฮะต้องสอนต้องบอกก่อนนะเราเรียกว่าฝึกก่อนเช่นเดียวกันเรื่องศาสนาบอกให้นมาดเนี่ยจะนมาดไหมรู้ว่านมาดเป็นคำสั่งเขาจะนมาดไหมนมาดหรอกเดี๋ยวรอมฎอนจะมารู้ว่าต้องถือศีลอดรู้ฮะถือยังไงอ่ะทำยังไงให้มันถือศีลอดได้อ่ะถูกป่ะทุกคนรู้หมดเลยก็ไม่กินก็ถือศีลอดแล้วแต่ทำไมเขาถึงกินทำไมพี่น้องท่านใดที่ทำงานออฟฟิศทำงานบริษัทนะลองดูนะลองประเมินลองเปรียบเทียบทำไมเราต้องไปให้ทันก่อน 7:30 เพราะอะไรสแกนนิ้วรถติดยังไงต้องไปให้ทันคิดวิเคราะห์ทำยังไงก็ได้ไปให้ทันใช่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าถ้าสแกนผิดสแกนช้าเกินกี่วันถูกหักเงินเดือนซึ่งเป็นรายได้ถูกไหมครับเขารู้ไงเขาจึงทำวิถีทางเพื่อไปสแกนให้ทันเพราะรู้ถูกไหมครับเพราะรู้ดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราจะให้เขาทำหรือเราจะทำต้องศึกษาต้องรู้ก่อนครับและรับรองได้หลังจากรู้แล้วเนี่ยโอกาสทำเนี่ย 90% อีก 10% น่ะถูกดุนยาหล่อหลอมนับสู่
แต่ถ้าบอกอย่างเดียวเนี่ยโอกาสทำประมาณ 5% เท่านั้นเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันก็ลืมไงของดีๆไม่มีใครจำเยอะหรอกจริงไหมถ้าพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลองดูเดี๋ยวบอกให้เขาพูดจาเพาะๆเนี่ยฝึกต้องนานนะฝึกถ้าเราต้องนานไปโรงเรียนเขาก็สอนให้พูดเพาะนะถูกปะแต่เดี๋ยวมึงกูมาแล้วเดี๋ยวตัวกินไก่มาแล้วใครสอนโรงเรียนสอนที่บ้านสอนที่ไหนสอนนะที่ไหนสอนไม่มีแต่ทำไมจำเร็วอ่ะหรือไปฝึกมานานแต่ฝึกให้พูดครับพูดค่ะพูดผมพูดคุณเนี่ยฝึกต้องนานอ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะฝึกต้องนานไม่พูดแต่ของไม่ดีไม่ได้ฝึกเลยแต่ทำไมเป็นเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราทุกคนต้องย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาไงย้อนกลับมาดูว่าชีวิตเราที่เหลืออยู่เราควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรไม่รออะไรให้มันผ่านไปอย่ารอให้มันผ่านไปแล้วไปคิดวิเคราะห์โอ้โหผ่านมาเยอะแล้วไม่ไหวเลยรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ตลอดอ่ะนะเพราะไอ้คำว่ารู้อย่างนี้เท่ากับเราสายไปครับผู้ศรัทธาไม่ควรพูดคำว่ารู้อย่างนี้เพราะเป็นคำพูดของกาเฟสที่พูดเมื่อตอนจะถูกโยนลงไปในไฟนรกยากูลูยาไลตานีกุนตุตุรอบาพวกเขาจะพากันกล่าวว่ารู้อย่างนี้เกิดมาเป็นดินเสียดีกว่านะถูกคนย่ำยีแล้วก็สูญสลายหายไปดีกว่าเป็นมนุษย์และไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุดท้ายต้องถูกลงโทษคิดบัญชีทุกอย่างเลยเจ็บปวดเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรไม่ได้นะรอถึงวันนั้นทำไมฮะมันแก้ไขไม่ได้ไงคนนั้นจะเป็นใครคนที่เรารู้จักคนที่เรารักคนที่เราหวงแหนแต่ก็ช่วยกันไม่ได้ไงแต่วันนี้ยังได้อยู่วันนี้ยังได้อยู่เราต้องย้อนกลับมาวันนี้นะครับว่าชีวิตทุกคนที่มีเขาเรียกมีแข็งแรงและมันก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาไม่มีใครแข็งแรงตลอดไม่มีใครอัจฉริไม่มีใครแบบเขาเรียกอะไรไม่เสื่อมสภาพของร่างกายตัวเองเลยไม่มีมันถดถอยไปเรื่อยๆนี่คือชีวิตดังนั้นต้องพยายามอย่าโอหังอย่าตะกะบดอย่าคิดว่าเราแจ๋วอย่าคิดว่าเรานี่ดีที่สุดอย่าคิดว่าเราไม่ใช่เราวันนี้ทำได้อัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาให้พี่น้องเราทำได้ด้วยประสบการณ์ดีๆควรแบ่งปันประสบการณ์ดีๆควรแบ่งปันอย่าเก็บไว้คนเดียวนะวันนี้เราดีได้เพราะอะไรเราดีได้เพราะอะไรนะเราก็คิดในมุมเราดีได้เพราะ1 2 3แบบนี้ก็แบ่งปันแบบนี้ไปนะอย่าคิดทำในสิ่งที่ดีใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแล้วให้คนอื่นทำซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พูดไปหลายที่แล้วนะที่มีโอกาสได้ไปบรรยายแบบนี้นะใครกระทรวงศึกษาธิการออกกฎมาอะไรก็ไม่รู้ห้ามตีบ้างต้องคุยด้วยอะไรนะเหตุผลคุยกับเด็กตอนนี้คุยด้วยเหตุผลแล้วนะอายุ3ขวบคุยด้วยเหตุผลนะทำไมทำแก้วแตกมีเหตุผลหน่อยใช่ไหมป.5 ป.6 กลับมาไม่ทำการบ้านก็ตีไม่ได้นะต้องคุยด้วยเหตุผลทำไมไม่ทำการบ้านนะดูเอาเหตุผลอะไรไปคุยห้ามตีครูทุกคนที่สอนอยู่ก็ห้ามใช้ไม้เรียวใช่ไหมเพราะอะไรกลัวเด็กจะก้าวร้าวเพราะที่ไม่ใช้มันก้าวร้าวไหมเนี่ยมันก้าวร้าวทั้งนั้นอยากจะถามคนที่ออกกฎเนี่ยว่าที่ท่านออกมาได้แล้วเป็นคนดีได้เนี่ยเป็นผู้นำของสังคมของประเทศชาติได้ท่านมาจากไม่เดียวไหมย้อนกลับไปนิดนึงตอนท่านเรียนเนี่ยครูตีไหมถูกไหมหรือใช้เหตุผลเขาดีได้เพราะสิ่งนี้แต่เวลาเขามาเป็นเขาบอกว่าต้องแบบนี้มันก็น่าแปลกจริงๆถูกป่ะใครจะดีได้ด้วยเหตุผลนะมันไม่ใช่นะเราต้องยอมรับก่อนว่าวันนี้ทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าอะไรทำให้ดูสวยหรูอย่างเดียวแต่ไม่เห็นผลอะไรเลยและสุดท้ายเราก็ลองผิดลองถูกให้ยุคของลูกหลานเราเนี่ยมันเสียหายไปก่อนแล้วเราบอกโอ้ใช้ไม่ได้เอาใหม่ไม่ใช่ของทดลองนะชีวิตมันมีนะ
อะไรอายุ18มีแค่ครั้งเดียวนะในชีวิตเราใครมี18 2ครั้งบ้างในนี้ใช่ไหมอายุ18มีครั้งเดียวดังนั้นผ่านแล้วผ่านเลยครับไม่มีการมาย้อนกลับมาปรับปรุงใหม่ไม่มีนะดังนั้นชีวิตที่มีความงดงามก็ต้องมีความเสื่อมถอยนะครับดังนั้นอย่าหลงไหลตัวเองในวันที่เรารุ่งเรืองหรือเราแข็งแรงอย่าคิดว่าเราจะไม่ป่วยอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายและอย่าคิดว่าเราจะไม่แพ้ถ้าเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราต้องประมาณตัวเราเองเราต้องพยายามที่จะสำรวมตนว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่ให้ที่สุดคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครจะรวยล้นฟ้าขนาดไหนไม่ทราบครับถ้าอัลลอฮฺพลิกทำไมฮะก็จนได้เหมือนกันคนที่จนสุดๆเลยถ้าอัลลอฮฺจะให้รวยก็รวยได้เหมือนกันและคนอย่างเรานะไม่ได้คนต้องการรวยล้นฟ้าถูกไหมแต่ก็ต้องการเป็นคนดีของอัลลอฮฺแค่นี้ก็พอเพียงแล้วเพราะคนดีของอัลลอฮ์คือคนที่รวยที่สุดคนที่ดีที่สุดและคนที่มีคุณค่าที่สุดบนดุนยานี้เอาอะไรอีกครับผมเคยเปรียบเทียบนะครับว่ารวยที่สุดในโลกนี้ยังไม่มีใครชนะฟิรเอายังไม่มีอำนาจที่มีเยอะที่สุดก็ยังไม่มีใครมีอำนาจมากกว่าฟิรเอาความตะกับบดหรือโอหังยะโสที่มากที่สุดก็ยังไม่มีใครมากเท่ากับฟิรเอานี่เป็นเหตุที่อัลลอฮฺสุตลากล่าวฟิรเอาไว้ในอัลกุรอานไม่ใช่นิทานเล่าให้เราฟังแต่บอกให้เราได้ตระหนักว่าอย่าคิดที่จะรวยอะไรขนาดนั้นเพราะสุดท้ายก็เห็นไหมล่ะเหลืออะไรอย่าคิดที่จะโอหังด้วยอำนาจที่ตัวเองมีมากขนาดนั้นเพราะสุดท้ายเป็นยังไงล่ะอย่าตะกับบดอย่าโอหังอย่าคิดที่โอ้อวดมากนะเพราะสุดท้ายเป็นยังไงเห็นไหมให้เราเห็นถามว่าคนอื่นมีไหมมีอัลลอฮ์เอาหัวเลยเอาหัวเลยมาบอกเรามาสอนเราเพื่อให้เราได้ตระหนักนะครับอันหนึ่งก็คือต้องนึกถึงความอย่างที่บอกเราต้องคิดถึงวันดับศูนย์วันที่ทุกอย่างมันต้องสลายไปต้องคิดถึงวันนั้นเรียกว่าคิดถึงวันตายให้เยอะๆคิดถึงวันต้องสูญเสียให้เยอะๆอะไรที่เสียไปนะหลายคนบอกอะไรที่เสียไปหูเสียดายมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีถามเชือดแพะตัวหนึ่งใช่ไหมบริจาคหมดเลยเหลืออะไรเหลือขาไว้แค่ขาเดียวเขาบอกโอ้ไม่เหลืออะไรเลยเหลือขาเดียวนบีบอกเปล่าเหลือทั้งตัวยกเว้นขาตัวนี้ฮะดีษนบีบอกว่าความหมายคืออะไรฮะของที่สูญเสียไปถ้าเสียไปในหนทางของอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ศาสดายังคงเหลืออยู่ที่มันเหลืออยู่เนี่ยที่เราเห็นว่ามันเหลืออยู่มันใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เหลืออยู่ในหม้อเนี่ยบางทีเราไม่ได้กินนะกลับไปช้าหน่อยเดียวทำไมฮะคนข้างบ้านฟาดเรียบเลยเราเหลือไว้จะกินเองนะแต่ถ้ายังไม่กินเหลือไหมบางทีไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราดังนั้นนี่คือวิธีคิดนั้นเวลาเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องลองดูก็ย้อนกลับมาด้วยชีวิตของเราที่มีอยู่นะนี่คือต้นทุนที่เราไม่ได้ลงทุนน่ะต้นทุนที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กี่ปีไม่ทราบแต่ที่รู้วันนี้ยังมีอยู่ถูกมั้ยฮะใครผ่าน18มาแล้วอัลเลาะห์ให้มา18ปีแล้วใครป่าน20มาแล้วอัลลอฮ์ให้20ปีแล้วนะ20ปียังไม่ได้ทำอะไรเลยขาดทุนแต่เจ๊งยังไม่เจ๊งนะฮะขาดทุนเฉยๆนะยังไม่ล้มละลายขาดทุนเฉยๆเริ่มใหม่ได้ไหมเริ่มลงทุนใหม่ได้ไหมเริ่มทำธุรกิจใหม่ได้ไหมฮะทำได้เริ่มยังไงอ่ะอัลลอฮุอักบัรตักบีรครับนมาดเริ่มที่นมาดครับนะเพราะการนมาดจะทำให้อิบาดะห์ทั้งหลายที่เราจะทำต่อไปเนี่ยมั่นคงขึ้นหลายคนเริ่มที่การถือศีลอด
ที่เราเคยได้ยินนะถือศีลอดนี่โอ้โหเขาเรียกอะไรขมักขม้นถือศีลอดนะแต่นมาดไม่เอาใช่ไหมถูกป่ะก็ได้ทำอ่ะแต่มันได้ไหมเพราะอามัลแรกถูกสอบสวนคือเรื่องนมาดถ้าดีทุกอย่างดีหมดถ้าไม่ดีลงหมดเลยดังนั้นวันนี้เราต้องย้อนกลับมาครับนะคิดเวลาที่ผ่านไปนะว่าเราเสียเวลาที่ผ่านไปเพื่ออะไรมาเยอะแยะเยอะแยะมากมายแล้วเราจะเสียมันไปอีกหรือที่เวลาที่เหลือที่เราไม่รู้อีกกี่ปีอีกกี่วันอีกกี่เดือนเราจะยอมเสียมันอีกหรือครับหรือรอให้เสียไปก่อนแล้วเราก็บอกว่ารู้อย่างนี้ถูกไหมอีกซูเราะห์หนึ่งในกุรอานที่อัลลอฮ์ฉายภาพให้เราเห็นที่ชาวนรกกับชาวสวรรค์เขาคุยกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์เขาคุยกันแบบไหนชาวอัลลอฮ์ให้ชาวสวรรค์เห็นชาวนรกชาวนรกมองชาวสวรรค์โอ้โหเพลิดเพลินสนุกสนานหน้าตาแจ่มใสและที่สำคัญคือมีของกินของดื่มเพียบก็บอกว่าอะไรไหมขอหน่อยได้ไหมชาวนรกบอกโอ้ชาวสวรรค์เอ๋ยขอหน่อยได้ไหมจากสิ่งซึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ริสกีกับท่านแน่นอนครับคงไม่ต้องการข้าวแต่ต้องการน้ำถูกไหมชาวสวรรค์ว่าไงโอ้ไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามเพราะตอนดุนยาท่านลืมพวกท่านทั้งหลายลืมใครลืมอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ก็ลืมท่านเห็นไหมช่วยกันไม่ได้ทั้งที่มีถามว่าให้ได้ไหมล่ะมันเหลือน่ะว่าจะว่าเหลือก็ว่าเหลือนะแต่มันถูกห้ามไม่ให้ช่วยไม่ให้ไงแล้ววันนั้นจะทำไงเอาซูบิลานะคนที่ถามไม่ใช่เราอินชาอัลลอฮ์ขอไม่ใช่เราใช่ไหมขอให้เราเป็นคนถูกถามแล้วกันดังนั้นวันนี้ต้องทำทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราอย่าไปมองเขาเรียกโฟกัสที่บิดันดารีอย่างเดียวเลยโอ้ยเข้าสวรรค์ได้70ผมสอนตัฟซีรอยู่เนี่ยเด็กชอบถามอาจารย์ถ้าเราได้เข้าสวรรค์เราจะได้บิดันดารีไหมเด็กนักเรียนถามมันจะไปทำอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันถามนะนางฟ้า70ถามอยู่นั่นแหละผมถามว่าคุณถามแต่บิดันดารีไม่เคยคิดเลยนี่นมาดมัสบุกทุกวันเลยบิดันดารีไม่ชอบคนมัสบุกนะเห็นไหมจะได้อะไรต้องทำอะไรก่อนถึงจะได้สิ่งนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงพวกเราเพราะกลัวว่าเราจะหลงไหลเราจะเพลิดเพลินกับอะไรปัจจัยดุนยาและปัจจัยดุนยาอะไรครับอ่ะอายะห์กุรอานบอกเลยอัลมาลุวัลบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยานะไม่ใช่ทองนะฮะเท่าทีนะเขาบอกอัลมาลทรัพย์สมบัติไม่ใช่เพชรอย่างเดียวรวมหมดเลยทรัพย์สมบัตินี่รวมหมดเลยนะอะไรที่เป็นปัจจัยดุนยาทั้งหมดคือทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นและอัลมาลวัลบานูนลูกๆทั้งหลายเป็นอะไรปัจจัยดุนยาเอ้าทำไมบอกปัจจัยดุนยาในตัฟซีรเดี๋ยวเขาตัฟซีรไว้ยาวนะเขาบอกไว้ยาวแต่ตรงนี้อยากจะบอกว่าชีวิตคนเราถ้าจะมีสีสันอยู่คนเดียวไม่มีสีสันหรอกวันนี้โต๊ะแชร์ถ้าอยู่คนเดียวลูกหลานไม่เอาหลานมาเยี่ยมรู้สึกไงเหงาไหมเหงานะต้องมีลูกวิ่งแล้วก็เตะแก้วแตกและโต๊ะบนใช่ไหมถือไม้ไล่ตีวิ่งไล่ตีมันสนุกนะถูกป่ะมันสนุกได้เคลื่อนไหวเลือดลมวิ่งสูบฉีดหรือจะนั่งรอเอามาพึ่งเอาผ้ากินทำอะไรไม่ได้มันเป็นการเขาเรียกอะไรคึกคืนนั้นอัลมาลวัลบานูนซีนะตุลฮายาติดดุนยามันเป็นสีสันมันเป็นเครื่องประดับมันเป็นอาภรณ์ของโลกดุนยาต้องระวังฮะอย่าหลงคืออย่าหลงข้อที่หนึ่งอย่าหลงทรัพย์สมบัติที่มีเยอะวันนับอย่างเดียวเลยนับโอ้ยังครบนะเปิดตู้ไปเห็นทองเหลืองอารามสาวสุขใจนะสองวันเปิดดูทีใช่ไหม
เห็นลูกก็โอเคก็อย่าหลงไหลลูกมากนักความหมายคือตีก็ไม่ได้กลัวเจ็บตีลูกใครร้องพ่อแม่ร้องนะจริงไหมว่าลูกใครเสียใครเจ็บพ่อแม่เจ็บนะแต่ท่านนบีบอกนี้ครับบอกว่าถ้าฟาติมะลูกสาวสุดที่รักของฉันขโมยฉันทำไมตัดมือนางฉันคือท่านนบีจะตัดมือนางกำลังจะบอกว่าถ้าปัจจัยดุนยาหรือคืออาภรณ์แห่งดุนยาที่1ใน2หลักๆที่อัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานอัลมาลวัลบานูนทรัพย์สมบัติและลูกหลานถ้าทำผิดหลักการทำไมครับอะไรมาก่อนต้องทำใจครับถึงแม้ว่านั่นคือลูกเราก็ต้องทำใจนะก็ต้องทำใจเพราะหลักการของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนคำสั่งของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนกติกาของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนนะแล้ววันนั้นวันที่ทุกอย่างผ่านไปวันเวลาผ่านไปลูกก็จะรู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำนั้นไม่ได้คิดร้ายไม่ได้คิดร้ายแต่เป็นสิ่งที่ดีๆที่มอบให้เช่นเดียวกันทรัพย์สมบัติวันนี้เราอาจจะเห็นว่าเวลาเราบริจาคเราช่วยเหลืองานศาสนาเราอะไรจ่ายซะกาตออกไปคนที่มีนะเรารู้สึกเราสูญเสียไงแต่วันนั้นที่มาถึงเราจะรู้สึกว่าจ่ายน้อยไปหน่อยจ่ายน้อยไปหน่อยนะดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยให้เราได้เข้าใจนะครับว่าไม่ว่าจะทรัพย์สินหรือลูกหลานเมื่ออัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ก็เอากลับอัลลอฮ์ก็เอากลับมันอย่างเดียวว่าถ้าอยู่ที่เราบริหารจัดการให้ได้บริหารให้ดีที่สุดแต่มันจะได้ดีเท่าที่เราต้องการหรือไม่วัลลอฮุอาลัมอันนี้ไม่ต้องไปฟอสมากนะเพราะเดี๋ยวจะผิดหวังถูกไหมฮะหรือจะผิดหวังโอ้ยอาจารย์ทำไมลูกอาจารย์นี่โอ้โหไม่ได้เรื่องสักคนเลยก็ไม่เป็นไรเราพยายามแล้วได้แค่นี้ทำไงอ่ะแต่ต้องพยายามก่อนนะบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เป็นอาจารย์นะแต่ลูกดีไหมลูกดีโอ้โหเรียนศาสนามีมารยาทแล้วกลายเป็นครูบาอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ไม่แปลกแต่หน้าที่เราต้องทำบ้านเราอดีตบ้านเรามักจะบอกนะพ่อเป็นครูลูกเป็นควายเคยได้ยินไหมพ่อเป็นครูลูกเป็นควายนะวันนี้ไม่ใช่นะพ่อเป็นครูลูกก็ต้องเป็นครูด้วยนะจริงไหมมันต้องถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆไงถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆออกไปแต่จะได้แค่ไหนวัลลอฮุอะลัมนะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยกุรอานคือกำลังใจคนทำงานทั้งหมดถ้าลูกไม่ดีเสียใจไหมเสียใจครับท้อไหมเลิกทำงานศาสนาไหมไม่เลิกไม่เลิกเพราะนบีนูอะลัยฮิสสลามเป็นนบีของอัลลอฮ์เผยแผ่ศาสนา950ปีมุสลิมรับอิสลามไม่กี่สิบคนเองลูกรับไหมลูกรับไหมฮะไม่รับไม่รับไม่พอไม่รับไม่พอยังบอกว่าคิดว่าตัวเองเก่งอีกคุยกันตอนลอยคออยู่ในทะเลเนี่ยนะพออยู่บนเรือขึ้นเรือเถอะลูกวันนี้ไม่มีใครรอดโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ายสองทีก็ถึงอะไรนั่นน่ะภูเขานั่นแล้วคลื่นมาเลยครับซัดเข้าไปจมใต้เห็นไหมพ่อเป็นรอซูลแต่ลูกทำไมครับไม่รับอิสลามนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าวันนี้เราเข้าใจศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์เราพยายามสอนลูกหลานของเราอัลฮัมดุลิลละห์อนาคตข้างหน้าเราเสียชีวิตไปหรือยังไม่เสียลูกเราเป็นยังไงเอาอูซบิลลาห์ขอดุอาเห็นไหมฮะแต่ถ้าท้อไหมเลิกงานสอนศาสนาเลิกการทำงานศาสนาไหมไม่เลิกไม่เลิกเพราะทุกคนที่จะปฏิบัติศาสนาที่ทำอามัตอิมาดะห์ได้จากการศึกษาเรียนรู้เขาจะความรู้จะบอกความรู้จะสอนความรู้จะตอกย้ำเขาเองว่าอะไรผิดอะไรถูกวันนี้เราไม่แค่บอกอย่างเดียวนะเราสอนเขาเราฝึกเขาเราเข้มงวดเขาถูกไหมเพื่อให้เขาเป็นคนดีเช่นเดียวกันวันนี้เราก็มาเติมความรู้เพื่ออะไรบอกตัวเองตอกย้ำตัวเองเอาความรู้ที่เราศึกษาเรียนรู้มาขัดข้องไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรฮัลโหลขึ้นมาถามเพื่อความเข้าใจและนำสู่การปฏิบัตินำสู่การปฏิบัติดังนั้นวันนี้เราต้องบอกว่าอย่า
อย่ารอเวลาอย่ารอเวลาให้ถึงวันนั้นอย่ารอเวลาให้ถึงวันนี้แล้วค่อยทำทำเลยเริ่มเลยนะเริ่มแค่ไหนเริ่มอย่างไรไม่ต้องเยอะไม่ต้องก้าวกระโดดไม่ต้องรีบบางคนอยากอีหม่านแรงอยากได้เร็วๆไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเท่าที่เราจะทำได้นะคนอื่นเขาทำได้เยอะก็ไม่เป็นไรเขาทำได้ก็เดี๋ยวเราสักวันหนึ่งไปถึงเขาอินชาอัลเลาะห์ถูกไหมฮะวันนี้ค่อยๆเป็นนะวันนี้ค่อยๆไปสิ่งที่นบีสอนสิ่งที่นบีบอกไม่มีข้อใดเลยที่เราทุกคนทำไม่ได้แต่ทุกข้อที่ท่านนบีสอนไว้เราทุกคนต้องพยายามทำพยายามทำนะมันถึงจะได้ได้แค่ไหนเมื่ออายันมาถึงก็จบแค่นั้นไงแต่ถ้ายังไม่มาถึงมันเป็นหน้าที่ของเราต้องฝึกพยายามมันเป็นหน้าที่ของเราต้องอุตสาหะต้องหมั่นเพียรทุ่มเทเรื่องศาสนาต้องทุ่มเทนะอย่าทำแบบเวลาว่างแล้วค่อยทำไม่ใช่นะอิสลามไม่ใช่แบบนั้นนะเวลาว่างเนี่ยค่อยไปเรียนกศน.พอได้เวลาว่างค่อยไปเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ไม่เป็นไรแต่เวลาจริงๆเรื่องศาสนานะเรื่องศาสนาถึง ตอนนี้ก็ผมก็ออกคลิปรายการสดอะไรถ่ายทอดสดแล้วใน Facebook ผมก็คือเปิดรับสมัครนักเรียนจบป .6 หรืออายุ12ขึ้นไปให้เรียนศาสนานะถ้าใครพอมีศักยภาพผมก็แนะนำว่าจบป .6 ส่งเรียนฮาฟิซก็ตอกย้ำกันตลอดตอนนี้นักเรียนหลายๆโรงเรียนเริ่มจะปิดเทอมทันทีเริ่มจะสอบแล้วปิดเทอมบางคนก็บอกว่าจะไปเรียนไหนต่อดีนึกไม่ออกใช่ไหมไม่รู้จะไปไหนนะครับนี่เลยครับโรงเรียนศาสนาเราดอตุนอิสลามปากคลอง21นะหรือโทรปรึกษาก็ได้นะ0817770275นะเพราะวันนี้เราต้องบอกแล้วครับว่าลูกหลานของเราวันนี้ต้องเป็นลูกหลานของเราที่มีศาสนาอย่ามีวุฒิเลยนะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องวุฒินะฮะวุฒินี่เอาตอนไหนก็ได้วุฒินี่เอาตอนไหนก็ได้แต่ศาสนาไม่เอาตอนนี้เวลาโตแล้วเป็นไงฮะให้มันก็ไม่เอานะให้มันก็ไม่เอานะครับนั้นต้องพยายามเราทุกคนต้องพยายามนะครับแล้วก็อย่ามองเรื่องของการศึกษาศาสนาเป็นอะไรเป็นเรื่องรองหรือลูกมีน้อยอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเอาเป็นหลักให้ได้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับในสิ่งที่ท่านนบีเป็นห่วงเป็นใยกับพวกเราทั้งหลายในเรื่องของความคิดของสังคมที่กลัวจนแต่นบีไม่เคยบอกว่าอุมมะห์ของนบีจนแต่ที่กลัวคือกลัวที่เราหลงไหลในสิ่งที่ทำให้เราอีหม่านเราตกนะการปฏิบัติศาสนกิจเราตกเราลืมไปว่าเราเป็นมุสลิมเราลืมไปว่าเป็นแบบของอัลเลาะห์ตรงนี้ต่างหากที่น่ากลัวและตรงนี้ต่างหากที่จะทำให้เรานั้นโดนลงโทษในวันที่ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในช่วงเวลานี้นะครับใครมีอะไรถามไหมถ้าไม่มีนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ฮิดายะห์พวกเราทั้งหลายนะครับให้ได้มีความเข้าใจศาสนาได้อย่างถูกต้องและมีกำลังนะครับมีกำลังและกำลังใจนะครับแล้วก็มีวิธีคิดมุมมองที่จะนำพาเราทุกคนได้เสริมสร้างอีมานก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปอินชาอัลเลาะห์นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์